นี่คือถังน้ำมันถังน้ำมันนะครับตัวนี้เป็นน้ำมันไฮดรอลิกไม่ต้องยุ่งครับไม่ต้องยุ่งเดี๋ยวช่างเขาจะมาเซอร์วิสครับนะครับน้ำมันเติม B20 ได้ครับ B20 ได้แต่ว่าผมไม่ทำผมไม่เติมไปแล้วต้องธรรมดาครับส่วนตัวที่หน้าจอครับเปิดสวิตช์นะครับจะวิธีการเปิดสวิตช์นะครับมันจะปิดสวิตช์ไว้อยู่ครับอ๋อมันอัตโนมัติครับที่ออกแล้วก็เปิดตัวนี้จะเป็นเกียร์น้ำมันเกียร์น้ำมันครับเกียร์วัดความร้อนครับความร้อนนั่นเป็นชั่วโมงครับอันนี้เวลาแต่ว่ามันไม่ตรงเราต้องตั้งใหม่เพราะว่ามัน2ชั่วโมงมาจากญี่ปุ่นครับตัวนี้เป็นชั่วโมงการทำงานโอ้0ชั่วโมงไอ้ไม่ใช่ไอ้รอบครับรอบเครื่องยนต์รอบเครื่องครับรอบเครื่องยนต์แต่ชั่วโมงการทำงานจะเป็นตัวนี้นะครับ 1.4 ชั่วโมงครับถ้าถึง50ชั่วโมงแรกเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเหมือนกันเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรอบแรกครับอ๋อตารางอยู่ตรงนี้อ๋อร้อยครับร้อยนะ100ชั่วโมงแรกนะครับโอเคผมไปจำแท็กเตอร์มาแท็กเตอร์มัน50ครับ100ชั่วโมงแรกขายทั้งแท็กเตอร์ขายทั้งแมคโครนะตามนี้เลยนะครับตัดตารางเปลี่ยนถ่ายน้ำมันโอเคครับ100 250โอเค500นะครับก็จะเปลี่ยนรายการก็จะเปลี่ยนตามจุดนี้นะครับครับโอเคครับก็โทรเข้าที่ศูนย์หรือว่าบอกโทรหาผมนะครับครับได้เลยครับผมจะแจ้งทางช่างให้นะครับที่หน้าจอต่อนะครับหน้าจอต่อครับที่เป็นเวลาครับก็กดตัวนี้กดตัวนี้โอเคถ้านะครับหน้าจอนะครับไฟจะเป็นการแจ้งเตือน2ตัวนี้คือปกติถ้าปกติเราสตาร์ทขึ้น2ตัวนี้ต้องดับต้องดับครับโอเคเหมือนรถยนต์ครับเหมือนรถยนต์ครับตัวนี้เป็นสวิตช์ไฟนะครับไฟคือตัวนี้ครับตัวนู้นแต่ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็สวิตช์เดียวกันต้องเปิดตัวนี้ครับต้องเปิดตัวนี้เพราะตัวนี้เราเพิ่มเติมนะครับต่อผมต่อพ่วงแบตโดยตรงครับเอาพ่วงแบตโดยตรงจะไม่เกี่ยวกับสวิตช์นี้ครับไม่เกี่ยวกับสวิตช์โอเคได้คือปิดเปิดสวิตช์ทั้งครับส่วนตัวนี้ก็ปิดเปิดนี่โอเคแล้วมันปรับองศาได้ไหมตัวนั้นหรือเขาตั้งมาแล้วไอ้องศาตัวไหนครับองศาไฟได้ไหมได้เนาะโอเคครับแต่ว่าเรามันต้องตรงอยู่แล้วแหละเพราะว่าเวลาสวิงครับครับโอเคเราสวิงไปครับตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัวควบคุมใบมีดด้านหน้าใบมีดด้านหน้าคือตัวนี้ครับตัวนี้นะขึ้นลงโอเคครับตัวนี้คราวนี้มันจะมีอยู่2คอนโทรลครับคือคอนโทรลตัวเดียวอ่ะครับใช้ได้2อันก็คือเราต้องมาเปลี่ยนวาล์วตัวนี้อีกนะครับวาล์วตัวนี้อ่ะครับคือถ้าเราเอาวาล์วตัวนี้ขึ้นมาอย่างนี้มันจะมาควบคุมตัวนี้ควบคุมแถบเข้าออกที่เข้าออกที่หกยื่นหกคือตัวนี้ครับแล้วก็มาคอนโทรลตัวนี้มาคอนโทรลตัวนี้ครับคือเปลี่ยนสลับวาล์วครับอ๋อสลับวาล์วครับถ้าเราจะใช้งานไปมีแต่หน้าแล้วก็เอาลงโอเคครับส่วนตัวนี้เป็นคันเร่งคันเร่งควบคอนโทรลครับเร่งค้างไว้นะครับเร่งค้างตามเราก็ดูรอบครับคือทำงานปกติเราใช้รอบเท่าไหร่รอบอยู่ที่ 1,800 ถึง 2,000 อยู่ที่ว่างานเราจะครับต้องการด่วนรีบอ๋อโอเคเร่งแรงเร่งเยอะก็กินน้ำมันก็อยู่ประมาณ 1,800 2,000 ครับไม่เกิน 2,000 นะครับไม่เกิน 2,000 โอเคน้ำมันสีเหลืองโอเคระบบคอนโทรลเราผมก็แล้วเครื่องเราค่อยแบบนี้เนาะครับเอาคอนโทรลกันเป็นตัวนี้เดินเต่ากระต่ายตัวนี้ครับตัวนี้ก่อนครับไล่ไปตัวนี้คือตัวเดินเต่ากระต่ายมันกดยังไงเหยียบครับเหยียบมันก็เร็วขึ้นครับเหยียบเหมือนคันเร่งครับเหมือนคันเร่งแต่ว่ามันจะเปลี่ยนเร่งเราเร่งค้างไว้อยู่แล้วอ๋อถ้าเราไม่เร่งมันก็ค่อยๆไปครับค่อยๆแต่ถ้าเหยียบมันจะพุ่งปี๊ดเลยอ๋อโอเคแต่มันก็ไม่เร็วแล้วครับครับครับรถขุดรถขุดเนาะมาที่ตัวนี้จะเป็นตัวต่อสายลายแยกลายแยกบังคับตัวลายบีบซ้ายขวาก็ถ้าเราใส่หัวแยกเหยียบไหนก็ได้แยกแต่ถ้าเราใส่ตัวเจาะเหยียบตัวนี้มันก็จะหมุนเหยียบตรงนี้ก็คลายอ๋อไปกลับครับอ๋อไอตัวนี้ผมเห็นเมืองนอกเขาทำต่อใส่ตัวนี้เป็นตัวประกบเข้าได้ไหม
ตัวนี้ใช่ไหมได้ได้เพราะเป็นหัวลายเหมือนกันแต่ประกบไอ้ตัวนี้เห็นเห็นในมึงงอกเขาทำนะใช่ครับมึงงอกแต่ไม่ใช่ผมไม่แนะนำไม่เห็นนะครับเขาน่าจะดัดแปลงเองผมว่ามีลูกค้าสั่งอยู่ครับแต่ผมก็หาให้ไม่ได้จริงก็ใช่กระบอกพวกนี้แหละกระบอกต่อเพิ่มเติมอ่ะฝั่งนู้นต่อตัวนี้ตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนไล่ไปไล่ไปตัวนี้แท็กนี้นะครับซ้ายขวาซ้ายขวาครับแต่ตัวนี้อ่ะจะอยู่นี้เพราะว่าเอาหน้าเป็นหลักนะครับก็คือดูใบมีดเป็นหลักใบมีดก็คือจะเป็นด้านหน้าครับจะเป็นด้านหน้าอยู่ตลอดโอเคโอเคถ้าเราเดินมาอย่างนี้ไปนู่นนะต้องไปนี่เพราะว่าใบมีดอยู่ข้างหลังครับโอเคโอเคครับเข้าใจแล้วมาตัวนี้เป็นตัวล็อกอันนี้ล็อกเฉพาะไอ้ตัวเอวเลยพี่อ๋อคือเอวนี่มันสามารถอย่างนี้ได้คือถ้าเราเอามาอย่างนี้ปุ๊บนะครับปั๊บคือไอ้ตัวนี้จะไม่หมุนเลยแล้วคราวนี้เราจะมาใช้งานตัวนี้ก็คือเปิดตัวนี้ขึ้นคือใช้แต่ด้านหน้าเอวไม่หมุนแต่ว่าตัวนี้หมุนได้หมุนได้ครับก็เหมือนกับขุดล่องข้างๆแล้วรถเข้าไม่ได้ก็หันข้างๆอย่างงี้กลัวมือเราไปตำคอนโทรลนะครับก็ล็อกไว้เพื่อไม่ให้ไอ้ตัวแท็กตัวเนี้ยไม่สวิงไม่สวิงวิ่งแต่สวิงตัวนู้นครับโอเคโอเคโอเคแต่เราก็ใช้งานปกติก็เดาขึ้นไปถึงอ๋อครับโอเคตัวนี้ก็ตามนี้เลยนะครับอ๋อตัวนี้ควบคุมตัวนี้ครับใช่ครับหมุนตัวนี้ก็ได้หมุนตัวนี้ก็ยังหมุนได้อยู่ถ้าไม่ล็อกอ๋อโอเคก็หมุนได้ควบคุมได้ตัวนี้ก็หมุนเอียงตัวนี้เลยตัวนี้ที่สวิงยังไม่หมุนโอเคเรียบร้อยงั้นก็เอาคืนไว้ก่อนครับคือมันจะอยู่ยังไงอ๋อคืนก็อยู่อย่างงี้ล็อกคือล็อกครับไปไหนไม่ได้แล้วเราเปิดเสียบแล้วก็อ๋ออันนี้คือมันไปไหนไม่ได้แล้วมันโดนล็อกอยู่นี้ครับโอเคนี่อ่ะปรับเบาะนะครับปรับเบาะเลื่อนได้อ๋ออยู่ที่สรีระด้วยครับจริงๆก็ไม่ได้เหยียบคลัตช์อ่ะนะไม่ต้องห่างๆไว้นะถ้าเหยียบคลัตช์ต้องสรีระเลยครับแล้วคราวนี้ขึ้นมาตัวนี้เป็นตัวเซฟตี้นะครับครับถ้าเราเวลาเราทำงานเราต้องเอาตัวนี้ลงครับแต่ถ้าเราเอาตัวนี้ลงไว้เราสตาร์ทไม่ติดนะครับต้องเอาขึ้นก่อนอ๋อมันเซฟครับติดค่อยเอาลงครับติดค่อยเอาลงค่อยทำงานโอเคก็อันนี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วคอนโทรลเอาคอนโทรลขอโทษนิดหน่อยอันนี้ไอ้คอนโทรลนี่ผมต้องสตาร์ทเครื่องครับต้องสตาร์ทเครื่องให้ดูเลยครับเล็กนิดนึงเล็กนิดนึงโอเคเอาตัวนี้ลงเอาตัวนี้ลงก่อนโอเคตัวนี้นะครับมันจะเป็นก้ากระบาดนี้ครับครับครับก้ากระบาดนี้ที่ขึ้นมานี่จะเป็นบูมทั้งหมดบูมตัวนี้ครับดันขึ้นดันลงคือบูมนะครับตัวฝั่งนี้กับตัวฝั่งนี้ครับนี่จะเป็นบังคับอ๋อตัวนู้นนะตัวขวาตัวขวาขวาตัวนี้กับตัวนี้นะครับตัวนี้กับตัวนี้จะเป็นตัวมุ้งกี้ปั๊บงอความงอความหงายความหงายออกก็หายขึ้นอ๋อเข้ามาหาตัวความลงโอเคโอเคไปดูนะอ๋อโอเคตัวนี้ถ้าจะเป็นอาร์มนะครับจะเป็นตัวนี้อาร์มเข้าออกแล้วคราวนี้ตรงกระชากก็คือสวิงซ้ายก็มาซ้ายโอเคไปขวาก็มาขวาโอเคนี่เราต้องประสานกันโอเคเราขายรถขุดเราต้องขับเป็นไหมต้องเป็นนะไม่เป็นเขาส่งไม่ได้นะโอเคต้องประสานกันโอเคละตัวนี้เนาะเดี๋ยวผมทำตัวนี้ตัวนี้ให้ดูโอเคคล้อยก่อนอ๋อมาด้านนี้ก็ขุดได้เยอะได้เยอะโอเคสุดแค่นั้นเนาะโอเคอ่ะโ
โอ้ด้านนี้จะได้น้อยกว่าเหรอหรือได้เท่ากันอ๋อได้เท่ากันโอเคเป็นตัวเท้าโอเคถ้าให้มันตรงเราทำยังไงหรือมันจะไม่ตรงตรงครับเราก็เล็งอ๋อเล็งเอาเล็งเอาอ๋อเล็งเอาโอเคเล็งเอาครับโอเคมันก็เหมือนคอนโทรลใบมีดกดเร็วกดแรงก็มาเร็วกดเบาก็ค่อยๆเหมือนกันอ๋อโอเคถ้าเราไม่ทันใจก็เร่งเครื่องเพิ่มอ๋อโอเคต้องเบาๆก่อนละเลยโอเคดับเครื่องเลยคือต้องไงต้องเซฟหน่อยนะตัวนี้นะใช่ไหมเวลาทำงานรัดเข็มขัดเพราะว่าไอ้ตัวคานนี่มันเอาตัวรถทั้งตัวได้ครับก็คือตัวคานซิตี้นะครับถ้าก้มลงมันไม่หักโอเครุ่นใหม่นี่มีเสาหน้านะรุ่นเก่ามีแต่โครงหลังครับใช่ครับยี่สิบห้านะ25จะมีโครงหลังโอเคครับตัวนี้นะครับเป็นแกล็อกได้ล็อกได้เหมือนกันโอเคก็เปิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็กดปุ่มก็เด้งแล้วก็งัดออกมาตัวนี้ล็อกไว้อ๋อเวลานั้นก็ต้องไปดึงตัวนู้นออกขึ้นตอนเข้าอ๋อโอเคเครื่องน่ารักดีหม้อน้ำครับก็ห้ามรักษาระดับไว้ครับรักษาระดับไว้ครับห้ามเกินนี่ก็ไม่ต้องไม่ต่ำกว่าโลถ้าโลต้องผิดปกติละครับใช่ครับแล้วเครื่องมันทำงานได้นานไหมสมมุติว่าก็ทั้งวันได้เหมือนรถยนต์อะไรเขาทำเหมือนรถยนต์เลยครับผมครับก็ดูที่ความร้อนแต่ผมเห็นนี่ทั้งวันทั้งคืนก็ได้เลยนะครับคือกรณีว่ามันถ้ามันร้อนเนี่ยแสดงว่าผิดปกตินะครับใช่ครับมันร้อนนี่ผิดปกติครับก็มันก็จะมาจากกองอากาศกองอากาศนะครับก็เหมือนไฮเตอร์เลยครับกองอากาศแกะออกมาเป่าครับมีชั้นนอกชั้นในเหมือนไฮเตอร์เลยครับครับตัวนี้ก็เป็นกองน้ำมันดีเซลนะครับตัวนี้เป็นกองดักน้ำกองดักน้ำนะครับก็หลักการก็ถ้าตัวนี้เหมือนกันโอเคเหมือนรถแท็กเตอร์ครับผมปั๊มมันอยู่ไหนเนี่ยตัวแดงๆไหมหรือยังไงแบตเตอรี่อยู่นะแบตเตอรี่อยู่เดี๋ยวเปิดตัวนี้ขึ้นมาปั๊มเนี่ยจะอยู่ตรงในคอนโทรลหน้าคอนโทรลหน้าโอเคเราเปิดให้ดูครับนี่ไม่เป็นไรไม่ต้องรีบมันต้องเอานี่ออกก่อนอ๋อตรงนี้ยกได้อีกเนี่ยต้องสาธิตให้ดูเลยโอเคผมยางยกตัวนี้ออกแล้วก็ยกตัวนี้ออกก็ได้ครับตัวนี้ก็ยกได้อีกโอ้โหเป็นเพจวางไว้เฉยๆมันปั๊มมันครับเวลาโอ้ดูดิเพียบเลยอ่ะตัวคอนโทรลมันเนี่ยปั๊มคอนโทรลอ่ะเพียบเลยอ่ะมอเตอร์สวิงปั๊มอ๋อครบอืมนี่ก็เปิดครับแบตเตอรี่อยู่นี่แบตเตอรี่อยู่นี่อ๋อมอน้ำอยู่นี่หมดเลยครับอันนี้เขาเรียกอินเตอร์ไหมอินเตอร์ครับอ๋อต้องอินเตอร์นะเพราะไม่งั้นมันเอาไม่อยู่มันทำงานทั้งวันโอเคอยู่นี่ตัวนี้ผมปิดได้โอเคปิดเลยครับน่ารักมากเลยครับวางตำแหน่งสวยวางตำแหน่งคือจัดวางได้สวยมากเลยวิศวกรก็ดีนะครับปิดแล้วก็เงียบกิ๊บไม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่อไอเสียอยู่ตรงไหนโอ้ยตรงไหนเนี่ยโอ้โหโอ้ยสวยงามตอนนี้ผมก็ปิดเลยนะครับปิดเลยครับผมปิดเลยครับแต่เขาวางนี่สวยมากเลยนะวางสายเหมือนกับนี่เลยเนี่ยผมชอบตัวนี้รุ่นใหม่นะมันซ่อนสายไว้ตรงนี้รุ่นเก่ามันไม่ซ่อนอย่างนี้อ่ะเพราะว่าอยู่15นี่ผมไม่เคยเห็นตัวรถไม่เคยเห็นใช่ไหมก่อนที่จะซื้อก็ดูทุกรีวิวเหมือนกันศึกษาอยู่นานเหมือนกันอ๋อแต่อยู่นี่อันนี้มันคืออะไรอ่ะอัจจระบีนี่คืออะไรตัวนี้ไอ้ตัวนี้เดี๋ยวจุดอัจจระบีนี่เดี๋ยวต้องไอ้ตัวเอลครับตัวนี้สำคัญเลยนะครับก็คืออัดโอเคสวิงเอวครับต้องกี่ชั่วโมงเราถึงจะทุกวันครับถ้าทำทั้งวันอัดทุกเช้าครับอัดทุกเช้าเลยโอเคเป็นความรู้
คเรียบร้อยแล้วก็ทุกจุดเลยที่เคลื่อนไหวทุกจุดที่ที่มีครับที่เคลื่อนไหวได้ครับแล้วตัวนี้มีไหมเนี่ยไอจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยครับอยู่ด้านนี้อ๋ออยู่อ๋อเอ้าไม่ใช่เนี่ยไม่เห็นมีเลยฝั่งนี้มีฝั่งเดียวเหรอน่าจะมีฝั่งเดียวอ๋อบูธสองฝั่งจะมีฝั่งเดียวไหมครับโอเคเรียบร้อยเนาะทั้งหมดพร้อมใช้งาน